คีชอนเดวิดพร้อมฟาดปากเบิร์นซิกโดยล่าสุดนั้นคีชอนเดวิดนักชกดาวรุ่งวัย25ปีชาวมิลิกันและเป็นเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกปี2020ได้ออกมาเปิดเผยถึงความพร้อมที่เขาจะขึ้นชกฟาดปากกับทางเดนิสเบิร์นซิกแชมป์โลกรุ่นไรท์เวทของดูนยูบีอหม่าๆที่เขาเอาชนะคะแนนนาวาเลเต,เตมาได้เมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยทางเดวิดได้กล่าวว่าผมเป็นนักสู้ในตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนผมพร้อมสำหรับการชกชิงแชมป์โลกหากเป็นไฟครั้งต่อไปผมรู้สึกว่าผมมีทักษะในการเป็นแชมป์ทุกการต่อสู้ผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆไฟกับเปโดาซาเป็นหนึ่งในไฟแรกๆที่ผมรู้สึกสุขภาพดีร้อยเอร์เซมันแสดงให้ผมเห็นว่าผมเป็นใครและมีความสามารถอะไรการมุ่งความสนใจไปที่นอกสังเวียนและรักษาสุข ภาพให้แข็งแรงมันแสดงให้เห็นว่าผมทำอะไรได้บ้างผมจะดีขึ้นจากที่นี่เท่านั้นคีชอนเดวิดกล่าวสําหรับคีชอนเดวิดนั้นเขามีสถิติการชกชนะ10บครั้งชนะน็อก7จครั้งเขายังไร้พ่ายเขายังเป็นเป้าหมายแรก ของการโชกป้องกันแชมป์โลกในครั้งแรกของทางเดนิสเบิร์นซิกแชมป์โลกรุ่นไรเวทของนูนยูบีโอคีชอนเดวิดเขายังได้บอกว่านี่จะเป็นโอกาสที่เขาเองจะได้ร่วมงานกับทางสตีเวนสันจูเวนตาเดวิดวาซิโลมาเชนโกที่อยู่ในฐานะแชมป์โลกรุ่นไรเวททั้งหมดนั่นเอง